อนไทยลีกมีการแข่งขันตั้งใจเล่นครับเล่นตามคุณภาพของเด็กนะครับพัฒนาฝีมือความเก่งก็อยู่กับความเก่งครับผมก็รุ่น13ปีของราชบุรีมิตรผลในปีนี้ค่อนข้างจะพร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นความหวังของปีนี้ก็คือได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วผู้บริหารบอกว่าโยนเป้าหมายว่าต้องแชมป์เท่านั้นสำหรับในรุ่น13ปีครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเตรียมทีมที่นัดแรกอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยแต่ว่านัดต่อไปน่าจะราบรื่นมากกว่านี้80-90% ครับผมวันนี้เพราะว่าเรื่องของขนาดฟุตบอลด้วยเพราะว่าเราซ้อมตั้งแต่เบอร์5มาเพิ่งมาได้เปลี่ยนลูกบอลก็2วันที่แล้วเรื่องแท็กติกอะไรเนี่ยก็เกือบจะ 100% แล้วสำหรับขนาดสนามก็น่าเป็นห่วงครับแล้วก็พื้นหญ้าแตกต่างจากสนามซ้อมสามแต้มครับเจอกาญจนบุรีครับกี่แต้มสามแต้มครับไม่เสียครับเยสวินวันนี้เขาจะเอาสามแต้มเราจะสามแต้มไหมI'm sorry.
ได้ขยับเด็กได้พัฒนาในทางทิศทางเหมือนลีกอาชีพเหมือนฟุตบอลใหญ่เลยเหมือนประชาชนเหมือนพวกอาชีพเลยครับก็อันนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่า1ใครทําแล้วก็ศักยภาพบอลไทยพัฒนาไปถึงแค่ไหนสําหรับปัจจุบันนี้ศักยภาพนักเตะไทยก็ถือว่าดีแล้วเกือบจะไปถึงระดับชิงแชมป์คัดบอลโลกได้เลยแต่บางจังหวะด้วยเทคนิคของโค้ชอาจจะยังเข้าไม่ถึงฟุตบอลไทยยังไม่เข้าใจฟุตบอลไทยครับผมฟุตบอลไทยไปบอลโลกได้ครับแม้แต่มวยไทยก็ยังไปได้ครับหลายอย่างสามารถไปโลกได้ถ้ามีการพัฒนาที่ดีครับถ้ามีคุณภาพของการฝึกซ้อมของโค้ชของผู้เล่นที่คัดตัวขึ้นมาเอาตัวที่เก่งๆจริงนะครับเอาตัวที่ฝีมือของเด็กที่ได้จริงๆไม่เอาตามเส้นตามสายนะครับไปได้ครับตอนนี้เด็กๆตั้งแต่อนุบาลก็เล่นฟุตบอลแล้วครับพอเราเพิ่งเริ่มอนาคตเราไปได้ครับแม้แต่มวยไทยเราก็ไปได้ครับก็ต้องเริ่มพัฒนาจากชุดเล็กๆแบบนี้ครับถึงจะมีโอกาสได้ไปก็ตั้งใจฝึกซ้อมครับหาชื่อเด็กชายเป็นไทยคุณทศครับเล่นปีกซ้ายครับ12ปีครับผมเบอร์16ครับก็เริ่มจาก
ให้เรียนอะคาเดมี่แถวบ้านครับที่โคราชครับผมตั้งแต่5ขวบครับก็ทีนี้พอมีโอกาสได้เข้ามาคัดที่ราชบุรีวิทย์ผลก็ได้อยู่ร่วมทีมกับเพื่อนๆครับผมอันดับแรกก็ดูก่อนครับว่าเด็กชอบไหมถ้าเด็กชอบก็เต็มที่เลยครับผมส่งเสริมให้เยอะๆครับผมจะประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมลุงเต่าหรือบุญช่วยกิจพนาพรครับลูกชายเล่นอยู่ใน U14 ของ Academy มิตรผลราชบุรีครับผมก็ดีนะครับผมเห็นด้วยที่มียูทลีกชุดนี้ขึ้นมาแต่มันเป็นการพัฒนาของเด็กๆเยาวชนเราจะก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพได้หรือระดับประเทศได้หรืออนาคตอาจจะเป็นบอลไทยไปสู่บอลโลกได้แต่ขอฝากถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหน่อยนึงช่วยจัดให้มันเป็นหลีกเยาวชนขึ้นมาอีก1หลีกพอจะได้ไหมเพื่อจะสนับสนุนเยาวชนลูกหลานของคนในประเทศเราจะได้ก้าวสู่ฟุตบอลอาชีพได้ครับผมเ
รายงานผลหน่อยครับวันนี้กี่แต้มครับจำไม่ได้จำไม่ได้3แต้มสิ3แต้มทุกทีมค่ะ3แต้มทุกรุ่นเลยค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ลีกเปิดลีกครั้งแรกเป็นไงบ้างครับก็เกือบพลาดครับก็เป็นเกมที่ยากอีกเกมนึงครับคิดว่ามีอะไรง่ายไหมในลีกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายก็ต้องไปเตรียมตัวทีมเนี่ยให้ดีเลยต้องมีบทเรียนแล้วเกือบเสมอนะวันนี้ก็วัดเสียวอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังดีที่เก็บ3แต้มได้ในบ้านแต่ดูระบบทีมดีนะก็ถือว่าไม่ดีมากเพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อยถือว่าน้อยในเวลาเตรียมตัวบอกหน่อยเป็นไงความรู้สึกเปิดลีกครั้งแรกวันนี้ก็ยากพอสมควรครับนี่เป็นครั้งแรกของเราเพราะว่าแบบเพิ่งอายุ13ใช่ไหมใช่ครับคิดว่าคู่แข่งมีหมู่ให้ไหมไม่มีครับในลีกไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วครับส่วนตัวเป็นไงวันนี้ก็พอใจไหมพอใจอยู่ครับต้องมีอะไรปรับปรุงไหมมีครับมันมีทุกครั้งกันเนาะเวลาเราเล่นมันมีผิดพลาดทุกครั้งกันเนาะมันไม่ว่าระดับโลกระดับไหนก็ต้องมีปรับปรุงกันไปเนาะครับได้กี่แต้ม3แต้มครับพอใจไหมพอใจครับคิดว่าสูสีไหมสูสีมันบี้กันนะบี้หัวใจเหมือนกันเนาะครับโดยรวมของทีมเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีนะครับแต่มีข้อแก้ไขนิดนึงทุกคนทำตามที่โค้ชสั่งได้ไหมได้ตามระบบที่โค้ชสั่งไว้ใช่ไหมครับแล้วเล่นเป็นระบบดีนะตอนที่โดนนำอยู่เป็นไงคิดว่าก็น่าจะตีเสมอได้ผมไม่เคยข้อดีก่อนนะที่นับถือใจของเรามากที่โดนนำแล้วกลับมาชนะเราได้สองแต้มในบ้านนัดแรกก็ที่ยินดีด้วยแล้วก็มันจะก้าวต่อไปในระดับข้างหน้าเราต้องสองแต้มพูดถึงข้อผิดพลาดแล้วเราต้องไปแก้กันใหม่ข้อผิดพลาดมีจุดไหนบ้างเห็นละมองเห็นเห็นละเดี๋ยวเราต้องไปแก้พวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอีกเก่งคนที่ยังไม่ได้ลง
ไม่ต้องเสียใจมีไลฟ์แมตช์มีแมตช์หน้ามีต่อไปเป็นคนที่จะลงไปแล้วพิสูจน์ตัวเองให้เห็นละว่าเล่นได้ทุกคนทุกแทนกันได้มีใครที่เล่นไม่ได้ยังไม่เดี๋ยววันจันทร์ซ้อมบ่าย 3รถไปรับที่โรงเรียนเฮ้ยบ่าย 3ซ้อมเช้าเอาออกได้ไหมโค้ดอย่างเงี้ยตุ้งๆได้ไหมวันจันทร์ซ้อมเช้าวันจันทร์เช้า6 โมงเช้าเลย6 โมงเช้าสนามเรียบแล้วพวกผมไปเข้าค่ายไฟอ๋อพวกพี่ไปเข้าลูกเสือไปกี่โมงได้รถไฟเขานัดไป9โมงแต่ว่าต้องไปถึงก่อนโอเคถ้างั้นไม่มีซ้อมเช้าเดี๋ยวไปส่งทีนี้เดี๋ยวซ้อมเย็นวันจันทร์รถไปรับที่โรงเรียนไปก็เดี๋ยววันอังคารเช้าเย็นวันพุธเช้าเย็นเอา2 วันวันพฤหัสโลมาสุขเบาเช็คเรื่องให้ติดเอาเดินทางไม่มีอะไรละส่งกำลังใจให้กันเสมอพี่ตอบเพื่ออะไรหน่อยดิเอาหัวหน้าโค้ชช่วยครับดูนี่นะจอนช่วยดีแล้วโอเคดีแล้วนี่มันเล่นดีอ่ะบัสซิ่งแล้วก็มีสมาธิเยอะคิดว่าสัปดาห์ตัวเวลาเต้นนะถ้าไม่สั่งไม่พูดอ่ะเรนเจอร์ไม่รู้ว่ามีใครข้างหลังเข้าใจไหมถ้าพูดอ่ะเรนเจอร์ก็รู้ว่าโอเคมีคนข้างหลังอ่ะถ้าไม่พูดอ่ะไม่รู้มีใครอ่ะข้างหลังอ่ะต้องให้สั่งพูดเวลาออกถ้าออกปีดไปเลยถ้าไม่ออกอยู่ยืนแล้วก็มองอ่านเกมอ่ะแล้วก็คุยฟังเยอะๆเลยใช่ไหมโอเคดีวันนี้เซ็กซี่ ดูหน้าด้วยเซ็กซี่มาไปจ่ายไปเล็กครับครับก็อยากจะฝากถึงเด็กไทยนะที่กำลังใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะก็เพราะว่าฟุตบอลสมัยนี้นะครับก็หลายๆคนอยากจะเป็นนักบอลอาชีพแต่ยังมาไม่ถึงฝันอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าผมเองก็มาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็ขยันฝึกซ้อมแล้วก็สู้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นก็ฝึกซ้อมกับทีมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับโอกาสอยากให้น้องๆสู้ต่อไปไปด้วยกันเราคือราชันมังกรเราไม่จะสู้จนสุดใจขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับ